นขึ้นแล้วนะครับเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดอยู่ในชุดเสื้อแดงกางเกงดำนะครับขณะที่ทีมเยือนคอนซาโดเลซัปโปโรมาในชุดขาวล้วนซาลิวชาปุยเปิดเข้ามาเสาแรกลูกนี้แม่อาโอยามะพุ่งหม่งไม่ถึงครับโดนเคลียร์ทิ้งออกไปได้นะครับโดยทางมาเอะจังหวะเปิดยัดเข้าไปนะครับตรงกลางแต่ว่าลูกกดดันได้ดีเลยครับมาเอะก็หม่งโดนเหลี่ยมไม่ดีนะครับโดนหลังศีรษะแล้วหลุดออกไปครับสุงะเอาละครับเข้าซ้ายเข้าซ้ายทำชิ่งชนะทิพย์ให้ลูกนี้เกือบไปครับสุงะหลุดเข้าไปนะครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยให้แรงไปนิดเดียวครับกวินออกมาเซฟได้โอ้โหโอ้ใจสวยนะครับจังหวะให้เร็วของทางชนะทิพย์นะครับดึงนิดเดียวนะครับจับซ้ายแล้วจ่ายเข้าช่องมาลูกนี้สุงะเปิดทะลุช่องมาเอาละครับได้จังหวะลูกนี้จะได้ยิงมากไปติดกวินครับลูกยิงของทางอุจิมุระโอ้โหเกือบไปครับโอ้ลูกฉากสวยดีครับจังหวะจ่ายทะลุเลยครับมีช่องว่างนะครับของซิริโอแล้วก็อดิสรนะครับทำให้จังหวะหลุดเข้าไปของจีมูรานั้นได้ลุ้นเลยครับต้องชมกวินครับออกมาเร็วหาจังหวะเปิดออกมาที่ธนากะเปิดซ้ายซ้ายได้มงบอลหลุดมาแต่ก็ยังไม่ออกนะครับเวฮาระยังตามเก็บได้ชิงจังหวะก่อนซางเซริโอนะครับอยู่ด้านหน้าเลยครับชินโดเนี่ยครับเกือบไปแล้วนะครับเซริโอเธอแบบนี้เข้าช่องเอาแล้วครับจังหวะนี้เทียวศิลป์เข้าขวาเข้าขวาแล้วยิงแม่ลูกนี้มันตรงตัวของทางคานายามะครับทำชิงจังหวะเดียวสวยนะครับหลุดการเพรสซิ่งของทางซัปโปโรได้แล้วได้ซัดด้วยขวาครับถึงจังหวะต้องยิงแล้วครับทางเทียวศิลป์แดงดาบอลเนี่ยตกพื้นแล้วก็ไปเข้ามือผู้สาประตูของทางซัปโปโรพอดีครับใหม่ไปตั้งเกมกันที่ธีราธรธีราธรวางด้วยซ้ายมาเฮอร์แบตตี้โมงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับได้ไหมได้ไหมแบบนี้ท่าทางเดี๋ยวดูก่อนครับว่าล้ำหรือไม่ล้ำน่าจะได้เป็นประตูนะครับโอ้1ประตูต่อ0นะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจากเฮอร์เบตตี้เฟอร์นันเดสได้หรือไม่ได้เดี๋ยวดูกันครับคือดูจากภาพแล้วทำให้เราไม่แน่ใจใช่ครับดูจากจังหวะแล้วล้ำหน้าไม่ได้ครับแม่แต่กองเชียร์นี่ก็ตบมือเราก็ได้ว่าได้ประตูเอฮาระเอฮาระยังลากมาติดเส้นแล้วหักข้อเข้ามาโอ้ยบอลมันพุ่งชนเสาครับโอ้โหจังหวะนี้เข้าไม่ทันด้วยนะครับอุจิมุระธีรพันธ์โนชยานะครับทิ้งระยะในการประกบนะครับแล้วจังหวะการผ่านของเอฮาระมีตัวเข้าชาร์จแต่ไม่โดนแล้วกวินก็ถึงอ่ะใหม่อ้าวลูกนี้ธีรศิลป์ฉกได้แต่ว่าต้องแต่งก่อนแล้วก็ไหลต่อมาธีรธรซ้ายซ้ายแล้วยิงลูกนี้มาตรงตัวอีกแล้วครับไปตรงตัวของคานายามะนะครับเกมสอดขึ้นมานะครับทำให้มีปริมาณผู้เล่นที่ดีขึ้นนะครับที่จะสามารถเปิดเกมรุกใส่ได้แล้วจังหวะเปิดด้วยครับธีรธรต้องลองครับถ้าเข้าซ้ายแบบนี้แต่มุมนี้น่าชัดเจนครับว่ายังไม่หนีมือของทางจุนกิคานายามะนะครับเอาครับเราวิ่งซอยเท้ามาทานากะยิงลูกนี้ใกล้เคียงเหมือนกันนะครับบอลนั้นก็หลุดข้างเสาออกไปกำแพงเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าไปกระโดดหลบนะครับแล้วก็ยิงลอดจุดนั้นมาแหละครับลอดระหว่างทางธีรศิลป์แล้วก็เฮเบตตี้นะครับแล้วลูกค่อยๆเลี้ยวหลุดต่อไปครับกวินเองนี่ก็เช็คระยะเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไปครับข้างหน้าโดนบังให้ธีรธรธีรธรซ้ายไม่มีใครประกบยิงลูกนี้โอ้โหบอลมันสายครับแต่ก็ยังตรงตัวของคานายามะอยู่ได้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่ทำให้คารามาถึงก็ป่วนได้ครับซ้ายของทางธีรธรบุญมาทันครับไปอัดจังหวะนี้แล้วก็ที่สนามนะครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับมาแล้วจังหวะนี้เฮอร์แบตตี้หลอกซ้ายแล้วเปิดมาชนะทิพย์ชนะทิพย์เข้าขวาเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหชนเสาโอ้โหนี่ครับจังหวะจับบอลครั้งแรกของชนะทิพย์เกือบเป็นประตูเลยครับแตกต่างเลยนะครับความคุ้นเคยของซัปโปโรกับทางเมืองทองนะครับทิพย์
เหมือนจับบอลในจุดเดิมนะครับเลือกเห็นแล้วซัดเลยครับด้วยซ้ายลงมาช่วยหยอดที่ไหนครับชะปุยชนะทิพย์ชนะทิพย์ลูกนี้กระโดดโอ้ยเข้าไหมไม่เข้าครับโอ้บอลมันไปโดนมือก่อนทำให้เดินทางช้านะครับสุดท้ายคานายามะตามมาคว้าไว้ได้โอ้โหเหมือนเพื่อนๆปั้นเลยนะครับแต่สุดท้ายจังหวะยังมาเข้าทางครับบอลตกแล้วลังเลให้จะเล่นกันนะครับสองแนวรับของนาซัปโปโรเกือบโดนชนะทิพย์แล้วครับโอ้โหลองเลือกกระดกน้ำหนักที่เกือบจะดีนะครับปลายมือก่อนว่าจะยังไงเออแบตตี้ยิงลูกนี้ชนเสาโอ้โหไม่เข้านะครับโอ้โหโอ้โดนเสาเหลี่ยมนอกครับแต่น้ำหนักตอนบอลโค้งลงนี่ได้ลุ้นเลยนะครับดูอีกครั้งครับชนเสาเหลี่ยมนอกหมดสิทธิ์แล้วนะครับจังหวะของเทสซี่มีครับยังไปได้อยู่เฮอแบตตี้โยกแล้วออกบอลซ้ายธนาทิพย์ธนาทิพย์จับแล้วขวาขวาไหลมาเฮอแบตตี้1ประตูต่อ0ครับของ SCG เมืองทองเฮอแบตตี้เฟอร์นันเดสครับจากการจ่ายของเจชนาทิพย์ครับโอ้โหต้องพึ่งพาชนาทิพย์เลยนะครับลงมาในช่วงครึ่งทางนะครับของทางซึ่งหลังแล้วก็แผงลิฟเลยครับยิง2ครั้งเข้ากรอบนะครับทางลูกสาวตัวนี้ออกแรงแล้วก็จังหวะนี้แอสซิสครับอีกครั้งเฮลตี้ให้ที่ชนาธิปชนาธิปดึงจังหวะจากซ้ายเข้าขวาแล้วจ่ายให้เลยครับเฮลตี้ยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับเป็นคนที่จ่ายบอลคิลพาร์ทได้ดีจริงๆครับชนาธิปสงกระสินจังหวะนี้ต้องชมทั้งคนยิงและคนจัดจ่ายนะครับบ้างเอาละครับสุงะสุงะเข้าช่องมาอู้หูแล้วจังหวะนี้ได้ยิงโอ้โหบอลมันหลุดกรอบออกไปครับลูกยิงลูกนี้ของคานาโซโนะพลาดโอกาสทองนะครับจังหวะของทางคอนเซเรซัปโปโรนะครับจากทางคานาโซโนะดูอีกครั้งครับจ่ายเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่สุดท้ายได้หลุดนะรับเบอร์ทองไปหมดครับดีไซน์ก้อยกลายเป็นดีครับมีตัวหลังสอดขึ้นมาคือธนาโซโนนี่แหละครับมุมนี้ห่างแค่ไหนครับปั่นเลือกโอ้พอสมควรเลยครับต้องในช่วงปีซีซั่นนี้ยังช่วงที่พาไปมาแล้วลูกนี้ได้ยิงลูกนี้นะสิโรดโอ้โหเรียกเสียงฮือฮาเลยนะครับลูกขยันนี่เต็มเปี่ยมนะครับแล้วการลุยครับดูโยกแต่งเข้าเท้าซ้ายก็ต้องยิงแล้วนะครับศิโรถับทองคือจะบอกว่าไปดื้อๆก็ได้ครับแต่ไปแบบนี้แหละครับบางทีในคู่แข่งนี่หยุดก็หยุดลำบากเหมือนกันไปมาแล้วศิโรจี้เข้ามาสัตตาเข้าซ้ายเข้าซ้ายยิงไม่ได้ให้ชนาทิพย์ชนาทิพย์รอไปธีรศิลป์มาข้ามคานออกไปนะครับโอ้โหพอชนะทิพย์มานี่มิติเกมลูกของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนี่ไหลเลยนะครับปูว่างนะครับแล้วก็ดึงจังหวะเล่นเอากองหลังของคอนซาเลซัปโปโรปวดเลยครับโดยการจังหวะของทางศิโรจน์นะครับทิ้งเข้าในมาชนะทิพย์ดึงจังหวะให้กับธีรศิลป์แล้วยิงลูกนี้บาลานซ์ในการยืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซัดใต้ลูกเหินข้างคานออกไปจะไหลมาธีรศิลป์ให้กับชนาธิปชนาธิปเปิดมาลูกนี้ธีรพัฒน์ยิงไม่ตรงขอบครับโอ้โหนี่ก็จะได้ปิดท้ายซะแล้วอีกหนึ่งประตูโอ้ทำสวยครับจังหวะนี้ชนาธิปดึงจังหวะแล้วแทงให้กับทางธีรพัฒน์โนชยาแต่ว่าสุดท้ายมีธงมาด้วยนะครับจังหวะล้ำหน้าและบุรีรัมย์ก็ปังไม่หยุดหมดเวลาการแข่งขันนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเอาชนะฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรไป1ประตูต่อ0นะครับแฟนพันธุ์แท้บวก10บอลไทยกดถูกใจเข้าไปที่กำลังติดตามแล้วกดที่เห็นโพสต์ก่อนไว้แล้ว